ข้อ1จงหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ y เท่ากับ x กำลัง2จาก x เท่ากับ -3 ถึง x เท่ากับ0เขาบอกว่าให้หาพื้นที่ปิดล้อมใช่ป่ะแล้วน้องงงป่ะว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องแคลคูลัสใช่ไหมคืออันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะน้องๆที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะโอเคเราก็เริ่มเลยเนาะเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟใช่ไหมพี่บอกว่าการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะตรงนี้เนี่ยนะให้น้องๆจำไว้เลยว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งเนี่ยอย่างเช่นสมมติพี่มีกราฟนี้ปุ๊บปุ๊บอันนี้คือแกน x นะคะอันนี้คือแกน y นะคะแล้วก็0ใช่ไหมแล้วก็เวลาที่เราลากเส้นก็ปุ๊บปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมสมมตินี่คือกราฟเส้นโค้งนะคะหน้าตาเหมือนภูเขาใช่ไหมคะน้องๆพี่บอกว่าอันนี้คือจุด A แกน x ใช่ไหมตรงนี้เป็นจุด A ตรงนี้เป็นจุด B แล้วตรงนี้มีพื้นที่พี่บอกว่าพื้นที่ก็แทนด้วยตัว A ใหญ่นะคะก็คือทั้งหมดนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นจุด A อันนี้เป็นจุด B อันนี้เป็นพื้นที่ A ใหญ่เนาะพี่บอกว่าอันนี้เป็นกราฟ y เท่ากับ fx นะคะน้องๆพี่บอกว่าให้ A เนี่ยแทนพื้นที่ที่แรงเงาa เนี้ยจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรต a ถึง b ของ fx dx น้องบอกโอ้ amazing มากใช่ค่ะมัน amazing มากนะคะคือว่า a เนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยน้องจะเห็นว่าเวลาเราต้องการหาเขาเรียกว่าพื้นที่ใต้กราฟนะคะน้องๆเพราะว่านี่คือกราฟใช่ไหมอันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟนึกออกปะถ้าเราต้องการหาพื้นที่ใต้กราฟให้เราใช้การอินทิเกรตได้อย่างข้อนี้ถ้าต้องการหาพื้นที่ a ซึ่งเริ่มด้วย x ที่จุด a กับ x ที่จุด b จะได้พื้นที่ a ว่าอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ fx dx นั่นเองนะคะโอเคป่ะอันนี้คืออันแรกต่อมาแบบที่2มีกราฟแบบนี้ค่ะน้องๆนี่แกน x นี่แกน y นะคะเดาซิจะเป็นยังไงกราฟตกมาแบบนี้กราฟรูปภูเขาเช่นกันนะคะน้องๆอันนี้คือ y เท่ากับ fx นะคะกราฟรูปภูเขานะน้องๆแล้วอันนี้เป็น0ใช่ป่ะอันนี้เป็น a อันนี้เป็นb นะคะคือเริ่มจากจุด a ไปถึงจุด b พื้นที่ข้างในก็เป็นพื้นที่ a ใหญ่นะคะน้องๆทีนี้เราแรงเงาจุ๊บๆๆๆๆๆแบบนี้นะคะพี่ก็บอกว่าถ้า a แทนพื้นที่แรงเงาเนี่ยข้อนี้นะจะได้ a เป็นอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ fx dx แต่มันไม่เหมือนอันนี้เพราะกราฟนี้อยู่ด้านบนกราฟนี้อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องหมายลบโอเคปะเพราะฉะนั้นพี่เลยบอกว่าถ้าอย่างรูปนี้เนี่ยพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งก็จะเป็น a เท่ากับอินทิเกรตลบลบด้วยนะต้องมีลบอินทิเกรต a ถึง b ของ fx dx โอเคปะเข้าใจไหมแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงบทนิยามน้องๆก็ไปอ่านในหนังสือแบบเรียนของน้องๆก็ได้เนาะว่าบทนิยามมันเป็นยังไงแต่พี่ก็แค่บอกว่าถ้าเกิดกราฟเนี่ยมันเป็นกราฟที่อยู่บนแกน x พื้นที่ใต้กราฟที่เราจะหาได้จะใช้เป็นอินทิเกรต a ถึง b ของ fx dx แต่ถ้ากราฟที่เราต้องการมันอยู่ใต้แกน x นี่เห็นไหมแกน xเรากราฟอยู่ตรงนี้พื้นที่ใต้กราฟคืออยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคือพื้นที่มันจะอยู่ตรงไหนน้องดูแกน x กับเส้นมันจะอยู่ระหว่างแกน x กับเส้นกราฟคือพื้นที่ที่เราต้องการนึกออกมาพื้นที่ตรงเนี้ยมันอยู่ใต้แกน x แสดงว่ามันต้องเป็นลบอินทิเกรต a ถึง b ของ fx dx นั่นเอง
ทันไหมน้องๆทันใช่ปะก็คือเหมือนถ้าเกิดกราฟอยู่ด้านบนพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ที่น้องต้องการมันอยู่บนแกน x อ่ะก็ใช้เป็นอินทิเกรต a ถึง b f x dx ไปเลยนะคะแต่ถ้าพื้นที่ที่น้องต้องการมันอยู่ใต้แกน x ก็ใช้เป็นลบอินทิเกรต a ถึง b f x dx อย่างนี้เป็นต้นนะคะน้องๆได้แล้วเนาะก็อินทิเกรต a ถึง b f x dx ก็คือพื้นที่ที่อยู่ด้านบนแกน x แต่จะมีลบด้วยก็ต่อเมื่อเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x นั่นเองนะคะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าหลักในการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ให้กราฟมาอย่างเช่นกราฟไหนดีน้องนะคะน้องๆพี่ขอดูก่อนนะว่าพี่จะเอาตัวอย่างกราฟอะไรให้น้องดีอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งนะบอกว่าจงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของy เท่ากับ 3x กำลัง 2 นะคะจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1ทำยังไงดีนะน้องๆพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเราเจออย่างนี้ใช่ป่ะเราก็ลองวาดกราฟดูก่อนดีไหมมีกราฟอันนี้คือแกน x เนาะอันนี้คือแกน y นะคะ y เท่ากับ 3x กำลัง 2เป็นกราฟอะไรพาราโบลาใช่ปะที่มันจะแคบๆนิดนึงใช่ไหมใครยังจำวิธีวาดกราฟไม่ได้ต้องไปทวนเรื่องภาคตัดกรวยนะคะภาคตัดกรวยนะคะพี่ก็จะบอกว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกราฟพวกนี้มันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดเนาะเรามาทบทวนพร้อมๆกันก็ได้อย่าง 3x กำลัง 2กราฟกำลัง 2มันก็ต้องอยู่แบบนี้ใช่ปะเป็นพาราโบลาถูกปะน้องๆจำกราฟพาราโบลาได้ใช่ไหมอันนี้เป็น0พี่บอกว่าเขาต้องการตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น1ใช่ไหมอันนี้ก็ x เป็น1ก็ลากลงมาปุ๊บ x เป็น0ถึง x เป็น1 x เป็น0อยู่นี่ x เป็น1อยู่นี่ต้องการพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟแสดงว่าต้องเป็นพื้นที่ตรงไหนคะตรงนี้ไหม0ถึง1ก็ต้องอยู่ในแกนแนวนี้อยู่แล้วถูกปะแต่มันต้องเป็นพี่บอกแล้วว่ามันต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับกราฟและแกน xนั่นคือแบบนี้นั่นเองเห็นไหมติด n x ตรงนี้ติดกราฟตรงนี้แล้วติด x เท่ากับ0เส้น x เท่ากับ1แบบนี้อันนี้เรียกว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟ 3x กำลัง 2จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1ทีนี้เขาบอกว่าให้หาว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่อันนี้เราวาดได้แล้วใช่ไหมว่าพื้นที่มันมีเท่านี้พี่บอกว่าในเมื่อตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันอยู่บนแกน x ถูกปะถ้ามันอยู่บนแกน x แสดงว่าจะได้ว่า a ก็คือพื้นที่ตรงนี้เท่ากับอยู่บนแกน x ใช่ไหมน้องดูเมื่อกี้ถ้าพื้นที่อยู่บนแกน x จะได้ a เท่ากับอินทิเกรต a ถึง b ของ f x d x ใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ใต้แกน x ก็จะเป็นมีเครื่องหมายลบใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้ไม่มีเครื่องหมายลบถูกไหมก็เลยได้เป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1เพราะว่าโจทย์ต้องการ0ถึง1นะน้องๆเห็นไหมต้องเป็นอินทิเกรตเขียนให้อยู่ในรูปอินทิเกรต a ถึง b f(x) dx เนาะเราก็บอกว่าอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของ f(x) ข้อนี้ก็คือ 3x กำลัง 2นะคะแล้ว dx โอเคปะโอเคใช่ไหมเราก็บอกว่าอ๋ออินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของ 3x กำลัง 2 dxแสดงว่าต้องอินทิเกรตยังไงคะน้องๆแสดงว่าต้องอินทิเกรตแบบเขาเรียกว่าการหาปริพันธ์ที่จำกัดเขตใช่มั้ยน้องๆทวนนิดนึงสมมติจะหาปริพันธ์จำกัดเขตอย่างเช่นข้อนี้
อินทิเกรตตั้งแต่2ถึง5ของ x กำลัง2 dx ไม่ยากเลยนะน้องถ้าหาปริพันธ์จำกัดเขตน้องก็แค่อินทิเกรตปกติใช่ไหมคะอินทิเกรต x กำลัง2ก็จะได้เป็น x กำลัง3ส่วน3นะคะแล้วจากนั้นก็แทนค่า x เป็น5ลบด้วยค่า x เป็น2นั่นเองนะคะเราก็คิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบแล้วนะคะหรือหลักการง่ายๆที่พี่บอกให้จำก็คืออินทิเกรตแล้วแทนค่าแล้วลบกันนั่นเองนี่ไงอินทิเกรตใช่ไหมแล้วแทนค่าแล้วลบกันโอเคนะอย่างอันเนี้ยไม่ว่าทำเหมือนเดิมเลยเราก็บอกว่าอ๋ออินทิเกรต 3x กำลัง2ก่อนใช่ไหมก็ได้เป็น3เป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมานะคะอินทิเกรต x กำลัง2ก็ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3ตั้งแต่0ถึง1ถูกป่ะแล้วก็แทน x เป็น1ก่อนใช่ไหมก็เป็น3คูณ1กำลัง3ส่วน3นะคะลบกับ3คูณ0กำลัง3ส่วนด้วย3ก็จะได้เป็น3ตัด3เหลือด้านนี้เหลือ1อันนี้เหลือ0ใช่ไหมก็ตอบว่า1ลบ0ก็ได้1นั่นเองก็ตอบได้เลยนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเป็น1หน่วยเป็นอะไรคะตารางหน่วยใช่ปะก็ได้หน่วยเป็นตารางหน่วยนะข้อนี้ก็ตอบแล้วว่า1ตารางหน่วยนั่นเองนะคะน้องสรุปหลักการทำโจทย์แนวนี้นะคะก็คือตอนแรกเขาถามพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของอันนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าอ๋อวิธีการหาเนี่ยเราก็ต้องลองวาดกราฟดูก่อนเพราะวาดกราฟเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าจาก x ถึง0จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1แสดงว่าน้องก็ต้องลากตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น1ใช่ป่ะลากเส้นขึ้นมาเสร็จน้องก็ดูว่าอ๋อกราฟเนี้ยกับแกน x เนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะรอบล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเป็นกราฟแกน x เส้น x เท่ากับ0แล้วก็เส้น x เท่ากับ1แล้วก็ลากแบบนี้เลยก็จะได้พื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ใต้กราฟออกมานะคะแล้วปรากฏว่าพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยน้องเห็นไหมว่ามันอยู่บนแกน x ถ้าพื้นที่อยู่ล่างแกน x เป็นยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ป่ะต้องแรงเงาไว้ล่างแกน x นึกออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพื้นที่ที่เหนือแกน x แล้วพี่สอนไปแล้วว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งแล้วอยู่เหนือแกน x จะต้องใช้เป็นอินทิเกรต a ถึง b ของ f(x) dx ใช่ไหมคะเราก็ทำตามนั้นเลยอินทิเกรต a ในข้อนี้ก็คือ0ถึง b ก็คือ1ใช่ป่ะแล้วก็ f(x) ข้อนี้ก็เป็น 3x กำลัง2นะคะจากนั้นก็เลยได้ก้อนนี้มาพอได้อันนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็อินทิเกรตแบบเขาเรียกอะไรนะปริพันธ์ที่จำกัดเขตใช่ป่ะปริพันธ์จำกัดเขตเสร็จแล้วก็จะได้คำตอบออกมาเลยนะคะก็คือไม่ยากใช่ป่ะก็ก่อนอื่นใช่ไหมถ้าเกิดใครลืมวิธีการหาปริพันธ์แบบจำกัดเขตนะคะน้องๆก็ต้องอินทิเกรตก้อน fx ก่อนนะคะอินทิเกรตเสร็จปุ๊บก็ตั้งแต่เราก็บอกว่าตั้งแต่0ถึง1แล้วก็แทนค่า1แล้วก็ลบด้วย0ใช่ไหมเสร็จปุ๊บแทนค่าลบกันเสร็จก็จะตอบว่า1ตารางหน่วยนั่นเองเข้าใจใช่ไหมคะตัวอย่างแรกก็ผ่านไปนะคะน้องๆสำหรับการอินทิเกรตนะคะน้องๆถ้าใครจะทำได้ก็ต้องจำสูตรของการอินทิเกรตได้ซึ่งคิดว่าน้องๆน่าจะจำได้กันทุกคนแล้วนะคะแต่ว่าจะทวนให้ฟังนิดนึงก็ได้นะคะก็ข้อแรกนะคะบอกว่าอินทิเกรต x กำลัง n นะคะอันนี้ข้อ1เนี่ยสำคัญมากนะคะให้น้องๆกาดอกจันเอาไว้นะคะอินทิเกรต x กำลัง n จะได้เท่ากับ x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1แล้วก็อย่าลืมบวกค่า c เป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2มีค่าคงที่อยู่ในอินทิเกรตนะคะก็ดึงค่าคงที่มาไว้ด้านหน้าอินทิเกรตได้นะข้อ3อินทิเกรตของผลบวกหรือผลลบนะคะก็สามารถกระจายอินทิเกรตเข้าไปในผลบวกและผลลบได้แต่ว่าอินทิเกรตอย่าลืมนะคะว่าจะกระจายในคูณกับหารไม่ได้นะคะน้องๆและข้อสุดท้ายที่เราควรรู้ก็คือข้อ6นะคะข้อ6บอกว่าอินทิเกรตค่าคงที่นะคะจะได้เท่ากับค่าคงที่นั้นๆคูณกับตัวแปรก็คือในที่นี้ก็เป็นตัวแปร x นะคะแล้วก็คือเป็น kx นั่นเองแล้วก็อย่าลืมบวกอะไรนะบวก c ด้วยใช่ปะค่ะก็อันนี้คือสูตรของการอินทิเกรตนะคะที่น้องๆควรจะรู้นะคะทีนี้ถ้าเรารู้สูตรการอินทิเกรตนะเราก็รู้วิธีการหาปริพันธ์จำกัดเขตแล้วใช่ป่ะเราก็จะทำข้อนี้ได้ก็คือที่เพิ่มเติมมาก็คือ
เขาบอกว่าให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมใช่ไหมคะก็คือเราก็แค่วาดกราฟขึ้นมาแค่นั้นเองเนาะแล้วเราก็ได้ว่าพอเราก็รู้แค่ว่าถ้ากราฟเนี่ยพื้นที่ถ้าพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่เหนือแกน x แสดงว่าต้องใช้ตัวนี้ได้ไหมใช่ไหมก็คือไม่มีเครื่องหมายลบแต่ถ้าพื้นที่ที่เราต้องการมันอยู่ใต้แกน x ใช่ป่ะอันนี้คือแกน x เนาะพื้นที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราก็ต้องใช้สูตรนี้ก็คือเป็นลบอินทิเกรตสรุปง่ายๆนะคะว่าการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งเนี่ยนะคะน้องๆก็ต้องใช้วิธีการอินทิเกรตนั่นเองนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาดูกันต่อเลยว่าการใช้การอินทิเกรตใช่ไหมน้องก็รู้แล้วน้องว่าถ้าเกิดวิธีหลักการอินทิเกรตเป็นยังไงแล้วก็ปริพันธ์ที่จำกัดเขตทำแบบไหนใช่ป่ะแล้วก็ก่อนอื่นคือต้องวาดกราฟให้ได้ก่อนถ้าวาดกราฟได้ก็จะรู้ว่าต้องใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็คือต้องมีลบหรือไม่มีลบกันแน่ใช่ไหมถ้าเกิดกราฟมันอยู่เหนือแกน x ก็คือไม่ต้องมีเครื่องหมายลบถ้ากราฟมันอยู่ใต้แกน x ก็คือต้องมีเครื่องหมายลบใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราเลือกได้แล้วใช่ไหมเราก็อินทิเกรตแบบเป็นปริพันธ์จำกัดเขตตามปกติไปเลยก็คืออินทิเกรตเสร็จปุ๊บแทนค่าแล้วก็ค่อยเอามาลบกันเอา f b ลบด้วย f a ใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะคะพี่ไม่ได้พูดเร็วไปใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นเราก็มาเริ่มทำโจทย์ข้อ1กันเลยนะเมื่อกี้ให้ดูตัวอย่างแล้วเนาะก็คิดว่าโจทย์ข้อ1ก็น่าจะทำได้แล้วนะคะน้องบอกว่าให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งด้วยกราฟใช่ปะซึ่งพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟเนี่ยให้น้องๆนึกเลยว่าถ้าเจอคำนี้ว่าต้องหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟให้น้องนึกถึงอินทิเกรตเลยให้เขียนไว้อย่างนี้เลยว่าอินทิเกรตนะคะกราฟ y เท่ากับ x กำลัง2จาก x เท่ากับลบ3ถึง x เท่ากับ0นะคะก่อนอื่นพี่ก็บอกว่าเราก็ลองวาดกราฟดูก่อนนะกราฟคือ y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมคะแล้วก็วาดปื๊ดปื๊ดนะคะอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y นะคะน้องๆ y เท่ากับ x กำลัง2ใครจำได้บ้างมันเป็นกราฟพาราโบลาใช่ไหมพาราโบลาที่จุดออริจินอยู่ที่0ใช่ไหมคะแล้วก็วาดขึ้นไปแบบนี้เนาะก็ได้เป็นกราฟพาราโบลาแล้วเนาะแล้วไงต่อพี่ก็บอกว่าน้องลองเขาต้องการตั้งแต่ x ตั้งแต่เป็นลบ3ใช่ป่ะถึง0ก็บอกว่านี่ x เป็นลบ3อันนี้เป็น x เป็น0นะน้องลองแทนค่าดูสิคะถ้า x เป็นลบ3ได้ y เป็นเท่าไหร่ก็จะได้เป็นลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมก็ได้เท่ากับ9นั่นเองเราก็ลากขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะแสดงว่าตรงเนี้ยจุดตัดแกน y ตรงนี้ต้องเป็น9นะคะโอเคป่ะเราก็บอกว่ากราฟนี้คือ y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมทีนี้ต้องการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟตั้งแต่ x เป็นลบ3ถึง0 x เป็นลบ3อยู่ตรงเส้นนี้ x เป็น0คือเส้นนี้ใช่ป่ะอันนี้คือกราฟอันนี้คือแกน x แสดงว่าพื้นที่ต้องอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะน้องๆก็คือปิดล้อมด้วย x เท่ากับลบ3x เท่ากับ0ปิดล้อมด้วยกราฟแล้วก็ปิดล้อมด้วยแกน x นั่นเองปรากฏว่าพื้นที่ที่ได้อยู่ใต้แกน x หรือว่าเหนือแกน x คะพื้นที่ที่ได้ก็อยู่เหนือแกน x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่เลยบอกว่าก็ต้องใช้สูตรนี้ a เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ลบ3ถึง0เพราะว่ามันเริ่มที่ลบ3ใช่ไหมแล้วจบที่00กับลบ3อันไหนมีค่ามากกว่า0มีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลบ3ก็เลยอยู่ข้างล่างเนาะก็เลยบอกว่าตั้งแต่ลบ3ถึง0ของ fx ก็คือ x กำลัง2ใช่ไหมคะแล้วก็ dx แบบนี้เราก็เลยได้ว่า a ในข้อนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้เนาะตรงเนี้ยคือ a นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตลบ3ถึง0ของ x กำลัง2 dx
จากนั้นพี่บอกว่าต่อไปต้องทำยังไงต่อไปเราก็อินทิเกรตตามปกติเลยใช่ไหมอินทิเกรต x กำลังสองทำยังไงดีสูตรบอกว่าอินทิเกรต x กำลัง n มีค่าเท่ากับ x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1เพราะฉะนั้นถ้าอินทิเกรต x กำลัง2ก็ต้องมีค่าเป็น x กำลัง2บวก1ก็เป็น x กำลัง3ส่วนด้วย3นะคะโดยที่ตั้งแต่ลบ3ถึง0จากนั้นน้องก็แทนค่าได้เลยใช่ปะก็จะได้เป็นอะไรนะแทนค่า f 0ก่อนเนาะ0กำลัง3ลบเอ้ย0กำลัง3ส่วน3ลบกับลบ3กำลัง3ส่วน3นะคะโอเคไหม0กำลัง3ส่วน3ก็ได้0ใช่ไหมแล้วลบ3กำลัง3ก็เป็นลบ27นะคะลบเจอลบก็เป็นบวกใช่ไหมบวก27ส่วน3ก็ได้9นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่า9นั่นเองนะคะหน่วยเป็นตารางหน่วยนั่นเองข้อ1ก็เลยตอบว่า9ตารางหน่วยนะคะอ้าวจบแล้วนะคะน้องๆเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยนะคะก็คือเราวิธีการทำก็คือแค่เราดูว่าวาดกราฟใช่ไหมเพื่อดูว่าพื้นที่ที่ได้มาเนี่ยมันอยู่เหนือแกน x หรือว่าอยู่ใต้แกน x ถ้าพื้นที่อยู่เหนือแกน x ให้เราติดเป็นเครื่องหมายบวกไว้นะคะเราก็บอกว่า a เท่ากับอินทิเกรตอินทิเกรตตั้งแต่ไหนถึงไหนล่ะใช่ไหมเราก็บอกว่าอ๋อโจทย์เขากำหนดมาให้ว่าตั้งแต่ x ถึงลบ3เป็นจนตั้งแต่ x เป็นลบ3จนถึง x เป็น0ใช่ไหมเราก็บอกว่าอ๋อตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ3ตรงนี้ก็เลยต้องเป็น0นะคะแล้วเขากำหนด fx มาให้ใช่ไหมว่าเป็น x กำลัง2นะคะน้องๆแล้วก็แทนค่าลงไปเลยเนาะจากนั้นเราก็อินทิเกรตตามปกตินะคะจากนั้นก็เข้าสู่วิธีการทำปฏิพันธ์จำกัดเขตแล้วก็คือการที่แทนค่า f0 ลบกับ f3 ใช่ไหมคะก็คือพอเราอินทิเกรตเสร็จก็แทนค่า x เป็น0ลบด้วยอินทิเกรตที่แทนค่า x เป็นลบ3นะคะแล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมีค่าเป็น9ตารางหน่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะเห็นว่าการใช้การอินทิเกรตเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราน้องๆทุกคนก็จะสามารถหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟที่เป็นเส้นโค้งได้ใช่ปะปกติเนี่ยเวลาเราหาพื้นที่ใต้กราฟเราทำยังไงคะปกติถ้าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟนะน้องๆเราก็ต้องเป็นแบบต้องเป็นกราฟแบบนี้ถูกป่ะแล้วเขาก็ต้องจะถามว่าตั้งแต่ตรงเนี้ย x เป็นลบ3สมมตินะถึง x เป็น3แบบเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเขาก็ต้องให้ความสูงตรงนี้มาแล้วเราก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมถูกมั้ยถ้าอย่างเงี้ยเราจะหาได้ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นกราฟรูปสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนะคะน้อง x เป็นลบ3ถึง3แบบเนี้ยเราถึงจะหาพื้นที่ใต้กราฟได้ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าอ้าวเราถ้าเกิดกราฟมันเป็นรูปเส้นแปลกๆกระยึกกระยือแบบนี้ล่ะแล้วน้องจะหาพื้นที่ใต้กราฟได้ยังไงใช่มั้ยคะมันก็หายากใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มันสูงเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะน้องๆไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรอันนี้แหละที่แบบพื้นที่ใต้กราฟของกราฟที่หน้าตาแปลกๆนะคะน้องๆฟังดีๆนะถ้าเป็นพื้นที่ใต้กราฟของกราฟที่มีหน้าตาแปลกๆนะคะวิธีการที่เราจะหาได้ก็คือใช้การอินทิเกรตนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็เลยใช้การอินทิเกรตนั่นเองนะคะเพราะว่ากราฟมันเป็นกราฟแบบนี้ใช่ไหมเราจะมานั่งหาเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมใช่ไหมน้องมันเป็นแบบเส้นโค้งอย่างเงี้ยมันก็หายากนะคะเราก็เลยใช้การอินทิเกรตก็คือใช้แคลคูลัสช่วยในการหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะคะน้องๆพอเราเรียนเรื่องอินทิเกรตมาแล้วเราก็เลยจะได้รู้ว่าการใช้อินทิเกรตในการหามันก็ไม่ได้ยากเนาะสรุปว่าข้อนี้ก็ตอบว่า9ตารางหน่วยนั่นเองนะคะข้อนี้วิธีการทำก็คืออะไรนะทวนใหม่อีกรอบนึงพร้อมๆกันนะคะ
ขั้นตอนแรกคือวาดกราฟก่อนใช่ป่ะขั้นตอนที่1วาดกราฟขั้นตอนต่อมาคือวาดกราฟเสร็จดูว่ากราฟมันอยู่เหนือแกน x เพราะฉะนั้นต้องใช้สูตรนี้ใช่มั้ยแล้วก็แทนค่า x แทนค่า a แทนค่า b แทนค่า fx ลงไปใช่มั้ยคะจากนั้นก็ทําการอินทิเกรตแล้วแทนค่าแล้วคิดเลขออกมาอินทิเกรตเสร็จมันเป็นจำกัดช่วงด้วยใช่ป่ะตั้งแต่ลบ3ถึง0อย่างนี้นะคะแล้วก็แทนค่าลงไปปุ๊บปุ๊บก็ได้คำตอบมาเป็น9ตารางหน่วยนั่นเองนะคะน้องๆโอเคค่ะข้อ1ก็ผ่านไปคิดว่าน้องๆคงเข้าใจเนาะถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเราพลาดตรงไหนนะอาจจะผิดตรงที่ทำถ้าบรรทัดนี้ไม่ได้ก็คืออ๋อหนูทำสูตรไอ้นี่ไม่ได้หรือเปล่าจำสูตรการหาปฏิยานุพันธ์ไม่ได้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการผิดพลาดอย่างแรงนะคะเพราะว่าสูตรปฏิยานุพันธ์เนี่ยก็สอนไปหลายทีแล้วเนาะอ่ะแต่ว่าถ้าใครทำการปฏิพันธ์จำกัดเขตไม่ได้ซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนน้อยนะเพราะว่ามันง่ายมากเนาะน้องก็อินทิเกรตเสร็จปุ๊บน้องก็แทนค่า x เป็น0ลบด้วย x เป็น3ไปเลยเนาะเออลบด้วย x เป็นลบ3ใช่ไหมก็แทนค่าลงไปแล้วก็คิดเลขออกมาแค่นี้เองนะคะคิดว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะแล้วที่สำคัญนะในการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งเนี่ยถ้าพื้นที่ใต้พื้นที่ที่เราต้องการหาเนี่ยอยู่เหนือแกน x ให้ใช้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วอินทิเกรตนะคะแต่ถ้าพื้นที่อยู่ใต้แกน x ต้องใช้เป็นเครื่องหมายลบอินทิเกรตนั่นเองนะคะสำหรับข้อ1ก็จบเพียงเท่านี้นะคะน้องๆ